มาดูเรื่องของการบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาถูกตัดงบประมาณแล้วก็มีข่าวว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยจะนำมาบริหารกันเองด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีการต่อต้านกันอยู่ทางกทม.เองก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าจะไม่เข้าไปบริหารโดยให้ทางมูลนิธิหอศิลป์นั้นดูแลต่อไปจนครบสัญญาโดยระบุนะคะว่าไม่ได้มีการตัดงบประมาณปี2562แต่ว่าทางมูลนิธิค่ะไม่ได้มีการจัดทำรายละเอียดประกอบการของงบประมาณเข้ามาทำให้เรื่องเนี่ยตกไปแล้วก็เตรียมนัดที่จะหารือเพื่อแก้ปัญหากันในสัปดาห์หน้าด้วยค่ะโดยนายทวีศักดิ์เลิศประพันธ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ออกมาชี้แจงนะคะกรณีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครไม่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกรุงเทพมหานครโดยบอกว่าที่ผ่านมาค่ะกรุงเทพมหานครได้เข้าไปดูแลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟให้กับหอศิลป์ตั้งแต่ปี2554ถึงปี2560ส่วนในปี2561ที่มีการของงบประมาณกว่า40ล้านบาทนั้นก็ได้มีการตั้งงบประมาณไว้ในส่วนของรายจ่ายอื่นๆซึ่งรายจ่ายบางส่วนที่ขอกันมาก็หากเห็นว่าเป็นหน้าที่ของทางมูลนิธิก็จะไม่ให้แต่ว่าได้มีการจัดสรรงบค่าน้ำค่าไฟไว้ให้9ล้านบาทค่ะจริงๆปี61ตั้งที่ผมได้นำเรียนแล้วนะครับเราตั้งไว้40ล้านในหมวดของหมวดรายจ่ายอื่นนะครับหมวดรายจ่ายอื่นเนี่ยแล้วก็ด้วยวิธีการงบประมาณของหมวดรายจ่ายอื่นกระบวนการของงบประมาณจะมีเป็นหลายไอเทมมีจะใช้อะไรแบบไหนกิจกรรมมีอะไรบ้างก็ขอมาเราก็ได้ชำระในเรื่องส่วนของค่าน้ำค่าไฟไปให้ส่วนประเด็นอื่นๆเนี่ยที่ขอมาบางครั้งเนี่ยเป็นหน้าที่ที่ทางมูลที่ต้องทำอยู่แล้วอันนี้เราก็ไม่ได้ให้ปฏิเป็นหน้าที่เขานะครับสำหรับปี2562นะคะทางหอศิลป์ได้เสนอของงบประมาณ53ล้านบาทแต่ว่าไม่ได้มีแผนงานรายละเอียดการใช้จ่ายเรื่องจึงตกไปซึ่งกทม.ก็ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางแก้ปัญหาแล้วก็จะเชิญทางมูลนิธิหอศิลป์เข้ามาพูดคุยหาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในวันจันทร์ที่1ตุลาคมค่ะเนื่องจากว่ามูลนิธิเองเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไรใช่ไหมครับก็คงมาพูดคุยถึงวิธีการบริหารแนวทางว่าทำยังไงบ้างว่าจะทำให้กรุงเทพมหานครอุดหนุนน้อยลงแต่การบริหารจัดการยังได้ดีเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมด้วยผมคิดว่ามันมีวิธีคุยกันผมคิดว่าถ้าเราคุยกันจะมีทางออกหมดครับทั้งนี้ก็ยืนยันนะคะว่ากรุงเทพมหานครไม่ต้องการเข้าไปบริหารจัดการในกิจการใดๆของหอศิลป์โดยจะให้ทางมูลนิธิหอศิลป์เนี่ยดูแลบริหารจัดการเองจนครบสัญญาในปี2564ค่ะ